กินตอนไหนครับก่อนนอนหรือว่าตอนเช้านะคะสำหรับตัววิตามินบำรุงผมนะคะใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงผมขาดหลุดร่วงนะคะเล็บเปาะเล็บไม่แข็งแรงหรือว่าใครที่มีปัญหาหน้ามันมากๆจนมีอาการเป็นสิวเยอะมากๆเรื้อรังพวกนี้นะคะลองมากินตัวนี้ดูนะคะเป็นวิตามินไบโอตินกับซิงค์นะคะจากคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมกระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมกระตุ้นการสร้างเคราตินนะคะที่อยู่ในเซลล์รากผมเซลล์เล็บต่างๆนะคะกินอย่างต่อเนื่องเนี่ยลูกผมจะค่อยๆขึ้นแบบอย่างรวดเร็วนะคะอย่างตัวอิวเองเนี่ยอิวกินเป็นประจำนะและอิวไปทำสีผมมานะคะทุกคนประมาณแค่3อาทิตย์โคนดำขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะคือขึ้นเร็วมากนะคะที่สำคัญคือราคาย่อมเยา1กระปุกมี90เม็ด90เม็ดเนี่ยคือกินได้90วันคือ3เดือนนะคะในราคากระปุกละประมาณ300กว่าบาทเนี่ยตกแค่เดือนละ100กว่าบาทเนี่ยอิวว่าไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็คุ้มค่าสามารถหวังผลได้ปลอดภัยนะคะทีนี้วิธีกินยังไงนะคะกินวันละ1เม็ดจะก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าให้ดีเนี่ยคือกินก่อนอาหารนะคะวิตามิน B วิตามินไบโอตินกับซิงค์เนี่ยค่ะมันจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างแต่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงของซิงค์อยู่อย่างหนึ่งนะคะคือซิงค์เนี่ยถ้าบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยกินแล้วจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนผะอืดผะอมได้นะคะแต่อาการข้างเคียงตรงนี้ไม่ได้เจอในทุกคนถ้าเรากินแล้วไม่มีอาการข้างเคียงตรงนี้ให้กินตอนท้องว่างคือตื่นนอนกินได้เลยนะคะวันละ1เม็ดแต่ถ้าใครมีปัญหาเยอะกินวันละ2เม็ดได้ก็คือเช้ากับเย็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครกินแล้วมีอาการข้างเคียงผะอืดผะอมรู้สึกไม่สบายท้องให้ปรับมาเป็นหลังอาหารนะคะมันจะลดอาการข้างเคียงตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นวิตามินที่เห็นผลเยอะมากหลายคนเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เด็กตั้งแต่อายุ12ปีกินได้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ที่จะมีปัญหาภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยอันนี้ก็ทานได้แต่ว่าต้องรอให้คลอดออกมาก่อนนะคะถ้ายังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยยังไม่ให้ทานแต่ว่าคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยที่มีภาวะผมร่วงสามารถทานได้เลยเป็นตัวที่ถูกและดีแล้วก็แต่ว่าของปลอมลอกเลียนแบบเยอะนะคะอย่าลืมสั่งซื้อของแท้นะคะตะกร้าสีเหลืองในคลิปนี้เลยค่ะ